เพราะนุ่มอ่ะเพราะเครื่องแม่งปรุงคุณผู้ชมอร่อยต้องแชร์มาแล้วและนี่คือย่านตอกสุกรค่ะหรือเขาเรียกกันว่าตอกลงหมูนั่นเองนะคะย่านเยาวราชเมื่อก่อนนี้มันมีลงหมูแถวนี้อ่ะใช่สมัยก่อนเลยแต่เราไม่ทันนะตอนเรามามันก็ชื่อซอยสุกรแล้วแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะคนแถวนี้ก็จะเรียกว่าตอกลงหมูแต่แถวนี้ก็ขายแต่หมูนะเราว่าสมัยก่อนน่าจะมีหมูเฮ้ยแต่จริงเว้ยวันนี้เราไปกินนะโจ๊กหมูข้าวหมูแดงมีแต่หมูเว้ยท่านผู้ชมไปดูกันว่าซอยสุกร1สุกร2มีอะไรดีไปจอกันมาโจ๊กหมูโจ๊กหมูใส่ไข่15ใส่หมู20เต็มมากเลยวะโอ้โหเสียงกึกก้องและนี่คือร้านโจ๊กเจ๊หวยเกี้ยส่งเสริมผู้ชมร้านนี้ตำนานโจ๊กกว่า50ปีใช่ไหมฮะ57คุณผู้ชมถึงสิไหนบอกเคยกินตั้งแต่เด็กไงเคยกินตั้งแต่เด็กสมัยก่อนเรียนอยู่แถวนี้แล้วก็มากินประจำป่ะไปกินเลยดีกว่าคุณผู้ชมร้านนี้นะเปิด 3:00 เนี่ย 9:00 นจะหมดแล้วคุณผู้ชมท้ายแล้วไปดูกันว่าโจ๊กดียังไงโจ๊กยามเช้านี่เป็นอะไรที่แม่งโคตรฟินเลยนะเนาะกินตอนดึกๆที่แบบต่างๆก็ดีเหมือนกันอันนั้นก็จะแบบรู้สึกฟินๆหน่อยคุณผู้ชมครับอันนี้คือโจ๊กไข่เยี่ยวม้าคุณผู้ชมดูไข่เยี่ยวม้าให้มาเป็นลูกดูของอีสานเป็นไข่ลวกอย่างนี้โอ้ยอยากกินไข่ลวกอ่ะเอาสลับกันป่ะกินไข่เยี่ยวม้าอ่ะมาเองแล้วปรุงให้กูเรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมดูความเนี่ยไข่มันพอดีไงดูดิไอ้คนน่ากินเลยไม่ไหวแล้วคือจองมันแบบนวลละเอียดมากไข่เจ้ามานุ่มมากกินจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เพราะกินมาทั้งชีวิตแล้วหน้าตาก็เลยจะไม่ตื่นเลยแต่จุดเด่นของที่นี่นะตัวข้าวตัวโจ๊กน่ะพอดีไม่เละไม่เหนียวเลยไหมบางที่ก็กวนจนเหนียวเลยนี่แบบคุณผู้ชมดูดิเนี่ยมันนุ่มนุ่มละมุนกำลังดีว้าวอร่อยจนอยากจะซื้อฝากอาม่าคือง่ายเลยอ่ะไม่ต้องเคี้ยวอ่ะพี่ก้องบางโกะเพิ่ง3บาทว้าวเครื่องในของเขาเนี่ยก็คือไม่เหม็นคาวเลยมันกลมกล่อมว้าวเอาจริงอ่ะเพลินๆกูจะหมดด้วยหมูทั้งหมูนะเครื่องในเขาจะลวกพอดีหอมแล้วมันนุ่มสำหรับร้านโจ๊กเจ๊หมวยเกี้ยใช่ค่ะพี่มิ้งวิธีการเดินทางนะคะอยู่ในซอยสุกร2เลยนะคะตรงข้ามกับวัดไตรมิตรเลยเข้ามาได้นะคะร้านสีเขียวๆเห็นชัดเจนเปิด 3:00 นะคะถึง 10:00 นแต่ให้ดีมาเร็วกว่า 10:00 นเถอะอยู่ตรงข้ามบ้านเพื่อนสนิทมาชมนี่คือ แดงราชาหอยทอด เฮ้ยเราไปกินอะไรมา อ๋อกูรู้ละโจ๊กร้านแรกนี่ต้องใส่ไม่น่าเกี่ยวเราน่าจะไม่สบายอยู่แล้วเว้ยคุณผู้ชมครับร้านแดงราชาหอยทอดเมื่อก่อนนี้เนี่ยอยู่ที่ทรงวาดมาก่อนนะครับเขาบอกว่าขายมากี่ปีนะตอนอยู่ทรงวาด80ปียังไม่พอก็เอามาย้ายมานี่ซอยสุกร1จัดไปอีก40ปีคุณผู้ชมเป็น120ปีไปกินเถอะไม่ใช่อะไรนะมอไซค์รออยู่เห็นมั้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูมอไซค์สิเลยครับผมเจ๊ครับเราก็จะสดๆแบบนี้กันจบไปเราไปกินหอยทอดผัดไทยดีกว่าไปจ้าคุณผู้ชมครับร้านนี้อย่างที่บอกนะครับตำนานความเป็นหอยทอดกว่าร้อยปีออรัวไม่เคยกินหอยทอด120ปีมาก่อนวันนี้อายุนี่เกือบเท่ากรุงรัตนโกสินทร์มึงก็ดูแบบอาวุโสไปเลยทอดมาจนแบบอ่ะผู้ชมดูหอยดิใหญ่ไปปะวะใหญ่จนแบบเฮ้ยกินได้หรือเปล่ากินได้กินได้ที่อ่างศิลามีตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใหญ่นี่ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ของหอยแล้วออรัวหอยทอดอันนี้หอยทอดธรรมดาเลยอันนี้ออรัวอันนี้ออส่วนจ้ารู้แล้วทำไมล่ะหอยลวกกูชอบกินหอยที่ลวกๆเนี่ยเราว่าในสำหรับเรานะสำคัญที่สุดของพวกร้านหอยทอดนะคือความไม่เหม็นคาวของหอยคือบางร้านมันกินแล้วหอยมันเหม็นมันก็แบบไม่สดอ่ะอันนี้คือไม่เหม็นคาวเ
แป้งเขาแบบไม่กรอบเวอร์บางร้านกรอบนี่คิดว่ากินขนมเบื้องนี่กำลังดีไม่ใช่แบบกรอบไปเลยกรอบและมีความหอมความนุ่มต่อไปอันนี้อะไรออะไรออหลัวอันนี้เป็นแป้งกรอบไหมอันนี้เป็นแป้งแบบนุ่มๆเหนียวๆเหนียวๆอ๋อออหลัวจะกรอบๆกว่าใช่โอเคงั้นเอาออหลัวก่อนเอาแล้วออหลัวต่างไงกับหอยทอดวะก็อันนี้เป็นหอยนางรมไงมึงแกงโง่ไหมเนี่ยพ่อมึงจะเรียกให้มันยากๆทำไมวะมาถามมากเออฉ่ำจริงอย่างที่มึงบอกคนพ่อคนแม่สดว้าวมาคุณผู้ชมต่อมานี่คืออส่วนโอเคคุณผู้ชมจุดเด่นที่นี่ความสดของหอยสำหรับร้านแดงราชาหอยทอดซอยสกอร์หนึ่งใช่ค่ะเส้นทางเดินทางครับอยู่หน้าปากซอยสกอร์หนึ่งเลยตรงข้ามเซเว่นมาได้เลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมง9โมงถึงบ่าย2ครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะหอยดีมากหอยนางรมสดเวอร์แนะนำเลยอุ้มน้ำอุ้มน้ำร้านนี้คือร้านข้าวหมูกรอบหมูแดงที่ต้องรับบัตรคิวเว้ยฮะคนเยอะมากคนเยอะมากเรามาตั้งแต่เขายังไม่วางเขียงอ่ะฮะคุณเชื่อไหมว่ามีคนมานั่งรอแล้ว5นาทีเต็มร้านเลยจริงๆอ่ะลองชิมดูดีกว่าเออไปไม่เชื่อหรอกว่าเราจะอร่อยขนาดนั้นน้ำหมูแดงมันดีมากหมูหอมมากไม่รู้อบอะไรมาแล้วคุณผู้ชมครับค่ะภาพรวมของมันนะโคตรดีแต่ถ้ามองเจาะเข้าไปเนี่ยนะหมูเนี่ยเขาหั่นชิ้นค่อนข้างหนาแต่นุ่มและหอมให้กินเน้นๆไงเนื้อแน่นๆไปเลยเดี๋ยวนุ่มเดี๋ยวนุ่มใช่ไม่เละนะคะสำหรับเราชอบน้ำหมูแดงของเขามันหอมอ่ะแต่เราอ่ะชอบลูกชายร้านนี้ลูกชายร้านนี้หล่อตอนนี้ไม่อยู่เออจริงแล้วต่อมาน้ำซุปพี่ตั้มมึงไปน้ำซุปเดียวลองกินดูค่ะลองเฮ้ยไข่แม่งต้มยังไงวะมันยางมะตูมเฮ้ยพี่ตั้มน้ำซุปก็ดีก็เป็นน้ำซุปแบบไอ้เนี่ยมะนาวดองดูตัวเป็ดดีกว่านุ่มไหมดูมีความยุ่ยนะอู้วทุกวันที่ป่วยพุ่งสิมันนุ่มอ่ะเหรอสำหรับร้านข้าวหมูแดงสีมรกตครับใช่แล้วค่ะว้าวที่มีการเดินทางนะคะอยู่หน้าปากซอยสุกร1เลยร้านหน้าของ2คู่หาใหญ่ๆสีเขียวๆคนแน่นๆ มาได้เลยจ้าเปิดเปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มค่ะยอดก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมูครับผมที่เด็ดของร้านนี้มันก็คือเกี๊ยวนั่นเองเกี๊ยวทอดอบอ้วนขนาดนี้เขาเรียกว่าเกี๊ยวอบทอดและอันนี้คือเกี๊ยวทอดต้มยำแห้งแล้วก็อันนี้คือเกี๊ยวต้มยำน้ำผู้ชมดูความดีงามดูเครื่องยำเขาแม่งแบบโคตรแซ่บอ่ะดูดิเอ๊ะกี๊ดมากอ่ะเดี๋ยวคนก่อนคนก่อนนี่เอาอะไรก่อนเอานี่ก่อนเลยเนี่ยลองเกี๊ยวเปล่าๆก่อนแล้วกันได้จัดให้ไปเดี๋ยวมันนิ่มไปโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมดูเล้งว้าวดูเล้งเขาไม่ได้จะทดเอาใช่ไหมไม่อันนี้คือสายปกติเฮ้ยเกี๊ยวดีมากคุณผู้ชมดูดูหมูควายตัวใหญ่ฮะทำไมตัวใหญ่ยังหมูควายไม่หมูควายเขาทำมาดีอยู่แล้วดีอะหมูสับของเขาบ้าอันนี้เกี๊ยวทอดต้มยำแห้งหมูสับแบบโอ้ยตายไปเลยน่ากินมากว้าวคือเราแอบเห็นนะว่าตอนที่เขายำเนี่ยเขาแบบเอามายำใส่หม้ออ่ะเข้าใจป่ะยำดีมากว้า
ครื่องไม่ต้องปรุงเฟิร์มไม่ต้องปรุงเลยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงใจรสชาติจะเด็ด11กะโหลกโอ้หน้าแดงเผ็ดสะใจดีเฮ้ยอร่อยมากนะต่อนี่คือเกี๊ยวลวกต้มยำน้ำจ้าโอ้ยพี่เผ็ดต้องสู้เว้ยฮะต้มก็อร่อยว่ะชอบว้าวอร่อยมากมันเข้มข้นมันแบบกรอบจริงกำลังดีดีแต่ถ้าคนที่ไม่กินเผ็ดอ่ะเราต้องบอกว่าเผ็ดน้อยนิดนึงอ่ะเนี่ยเล้งเนี่ยมึงตายไปเลยกูเห็นแล้วทุ่งพริกโอ้ยส่วนพริกมันอย่างนี้ไม่มีในจานนี้มะนาวมันถึงเว้ยคุณผู้ชม wow. เออแล้วที่พี่ใช้มะนาวสดไง wow. นี่ขนาดเพิ่งเปิดร้านนะยังเปื่อยขนาดนี้คุณผู้ชมหมูมันดีว้าวลมตีลมมันดีมากหอมอ่ะมาสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวตอกโรงหมูอะไรฮะ ทำเวลาซาดับป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 ับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำตอกโรงหมูใช่ค่ะเส้นทางการเดินทางครับผมอยู่ซอยตอกละหมู1นะคะใช่แล้วอยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวหมูกรอบเมื่อกี้ใช่ใกล้ๆร้านสีมรกตใกล้กันตรงข้ามกันเยอะๆนะคะมาได้เลยทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะแต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิด2รอบก็คือ11โมงเช้าถึงบ่าย3แล้วก็อีกรอบนึงคือ5โมงเย็นถึงกี่โมงกันเนี่ย1ทุ่มค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดรอบเดียวแต่11โมงถึงเจ๊น่ารักมากแล้วก็ใครอยากกินก็สามารถสั่งไลน์แมนสั่งลาลามูได้ว้าวส่งถึงบ้านเฮ้ยมันเลิศมากจริงมาครับผมคุณผู้ชมกับอร่อยต้องแชร์ย่านตรอกโรงหมูหรือว่าซอยสกอร์1ซอยสกอร์2ใช่แล้วครับผมฝากรายการอร่อยต้องแชร์กันด้วยนะฮะที่ซานเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะทวีเดอร์ทวีเดอร์อร่อยต้องแชร์ไงแล้วก็สุดยอดมากและนี่คืออร่อยต้องแชร์ท่านผู้ชมสามารถพรีออเดอร์เสื้อได้อย่างที่บอก299บาทเท่านั้นคือแกทำขายเองใช่ไหมเงินจะเข้าส่วนกลางไหมโอนเข้าที่ดีเจต้อมท่านมาผู้ชมแล้วเจอกันใหม่กับอร่อยต้องแชร์ EP หน้ากับต้มกะแล้วแฟค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายรถมา